สนับสนุนโดยเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19 มกราคม พุทธศักราช 2563ค่ะอยู่กับดร.ปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันพัชราพรชมกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีรายงานตัวค่ะค่ะเราติดต่อสื่อสารกันได้ประมาณหลากหลายช่องทางนะคะใครมีแอป LINE ก็คุย LINE @thinking radio ใครมี Facebook นะคะก็ดูได้ทาง Facebook Live แล้วก็ส่งข้อความ inbox ค่ะใครมีวิทยุนะคะฟังในรถฟังในบ้านฟังในครัวในสวนก็ติดต่อช่องทางกันได้ทาง SMS 411 1965หรือท่านใดทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ก็ฟังทางอินเทอร์เน็ต thinkingradio.mcord.net ค่ะหรือท่านใดอยู่นอกสถานที่เลยไม่มีวิทยุในรถไม่มีวิทยุติดตัวมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็แอปพลิเคชันชื่อว่า Thinking Radio ค่ะค่ะแน่นอนนะคะหลากหลายช่องทางแบบนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้แบ่งปันประสบการณ์กันได้หรือว่าใครกำลังผจญกับฝุ่นควันรถติดไฟไหม้น้ำท่วมบอกได้หมดนะคะตรงไหนน้ำไม่ไหลบอกได้ด้วยนะคะเราจะได้เตือนภัยเตือนข่าวให้กับพี่น้องคนอื่นด้วยไฟไหม้แถวฟอร์จูนคุณผู้ฟังก็หลีกเลี่ยงการจราจรเส้นรัชดากันไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราก็อยากจะมาคุยเรื่องราวดีๆบอกข่าวดีๆกันนะพี่บุ๋มเพราะว่าเราอาจจะละเลยบางเรื่องเช่นละเลยเรื่องใส่ใจสุขภาพพี่บุ๋มก็อาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากตลอดเวลาถูกไหมไม่ได้เอาพูดตามตรงนะผู้หญิงอย่างบุ๋มที่บุ๋มต้องทำงานแล้วก็แต่งหน้าแล้วบุ๋มต้องใช่แล้วบุ๋มต้องวิ่งแต่ละที่เนี่ยกับกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ใส่หน้ากากบุ๋มใส่ไม่ได้ไปงั้นหน้าเราก็จะเป็นรอยค่ะแล้วยังไงอ่ะลิปติกเปื้อนไปถึงจมูกอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ที่ไม่สามารถใส่หน้ากากได้แล้วก็ผู้ที่เดินถนนตรงรอระหว่างทางฟุตบาทขึ้นรถประจำทางโดยสารหรือแม้กระทั่งตามสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆเนี่ยพี่เก่งก็เห็นว่าคนใส่หน้ากากกันน้อยนะคะอันนี้เราเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีอาการเช่นพอเจอฝุ่นพิษมากๆก็จะปวดหัวก็จะเลือดกำเดาไหลนะพี่บุ๋มแล้วแสบคอใช่ไหมแล้วก็จะนำไปสู่โรคทางเดินหายใจด้วยนะคะค่ะดังนั้นก็ดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่างล่าสุดค่ะน้องลิเดียนะคะน้องลิเดียคุณแม่ลูกสองคนสวยเนี่ยนะคะก็ออกกำลังกายนอกบ้านผลปรากฏว่าเธอก็โพสต์รูปตาของเธอที่มีตาแดงเป็นเส้นเลือดแตกเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าการออกกำลังกายนอกบ้านตอนนี้เป็นไม่ปลอดภัยหลายคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคือหลายคนจะมีเขาเรียกวิ่งตอนเช้าเช้าถูกต้องนะคะเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแต่กลับกลายว่าตอนนี้สุขภาพเราไม่ดีเลยมีหลายครั้งแล้วบุ๋มเองกับภูมิแพ้บุ๋มกลับมาบุ๋มรู้เลยว่านี่คืออาการคือบุ๋มจะเริ่มต้นจามค่ะเครื่องจมูกเจ็บคอแล้วมันเอฟเฟกต์กับงานบุ๋มมากเพราะว่าบุ๋มใช้เสียงทุกวันซึ่งบุ๋มป่วยไม่ได้จะมีบางช่วงจำได้ไหมว่าเดือนก่อนที่ช่วง PM 2.5 กันน่ะช่วงนั้นบุ๋มบรรดาเสียงอู้อี้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมบุ๋มแทบแย่ก็เมื่อสักครู่ยังถามเลยว่าคุณบุ๋มคะคุณสุขภาพดีอยู่ไหมเพราะว่าภูมิแพ้ช่วงนี้นี่หลายท่านเป็นกันหนักเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเลยบังเอิญเจอคุณหมอเป็นภูมิแพ้มา2 เดือนเจอคุณหมอเก่งอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นคนการโฆษณาหรือเปล่าแต่หลายคนคือถ้าเป็นภูมิแพ้บุ๋มเองพยายามรักษามาหลายที่จนกระทั่งมาเจอคุณหมอรุ่งทิพย์ที่ปิยเวศโดยบังเอิญคือจะวิ่งมาทำงานที่เนี้ยแล้วไปเจอคุณหมอเลี้ยวเข้าไปบังเอิญมากที่ไปเจอคุณหมอคุณหมอรักษาปังๆแล้วล่าสุดทำสกินเทสก็เลยรู้ว่าแพ้อะไรบ้างดีขึ้นค่ะเนี่ยเสียงปกติกับปกติผมขอบคุณอันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราห่วงใยกันแต่เรื่องดีๆที่อยากจะคุยกันในวันนี้นะคะช่วงแรกเราจะให้คุณผู้ฟังเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีนตรุษจีนให้เฮงๆรวยๆรับโชคกันใช่ไหมคะก็จะมาคุยกับผู้ที่รู้เรื่องจีนแล้วก็จัดรายการอยู่ที่1494นะคะและทำเป็นเจ้าของเพจที่เกี่ยวกับเรื่องจีนๆอยู่ด้วยคุณผู้ฟังคงจะรู้จักนะคะทำเลสรายการเวลาช่วงที่2พี่บุ๋มค่ะเราเพิ่งผ่านวันครูมาใช่แต่เราไม่มีโอกาสได้เจอคุณครู
เก่งๆดีๆจากทั่วประเทศแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกันจิตจะลักษณะวันนี้ก็เลยขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศร่วมยกย่องเชิดชูคุณครูผู้เสียสละทั่วประเทศแล้วก็เลยเชิญครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นแห่งปีเพิ่งรับรางวัลเมื่อวันที่16มกราคมจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเป็นครูสายวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลยกย่องในปีนี้อยู่ที่ชุมพรเราก็จะสายตรงจากชุมพรกันเลยนะพี่บุ๋มช่วงที่3เราก็จะคุยกันเรื่องข่าวดีๆของโอ้โหข่าวมากมายกิจกรรมของคลื่นกิจกรรมของผู้ใหญ่ใจดีต่างๆแล้วก็กิจกรรมของคุณครูดุษฎีพนมยงค์ด้วยนะคะค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาพูดถึงช่วงรับมือตรุษจีนให้เฮงๆอย่างไรสวัสดีค่ะคุณจักรศรวรางศรีสิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะตอนนี้ครับหลายๆคนนี้ไปเที่ยวเยาวราชกันเนืองแน่นมากซื้อถุงแดงเตรียมใส่อั่งเปาซื้อถุงสำหรับใส่ของขวัญรับตรุษจีนกันคือต้อนรับตรุษจีนเพื่อจะให้ลูกหลานนี่จริงๆแล้วคุณจักรศรค่ะพอจะมาแนะนำว่าจะต้องเตรียมตัวต้อนรับตรุษจีนยังไงดีคะเผอิญพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่จีนแท้เนาะใช่ครับครับก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเตรียมไว้สิบเรื่องเลยนะครับแบบสั้นๆแล้วได้ใจความเลยนะคือชาวจีนในประเทศไทยนี่ครับก็ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเอาหลักๆนะครับสิบอย่างนะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนก็คือหนึ่งก็คือการไหว้เจ้าและไหว้วันพระบรุษวันไหว้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่24มกราคมวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี้นะครับก็ช่วงเช้าแล้วก็ไหว้ก็จิจูเอียก็คือเจ้าที่ที่บ้านค่ะแล้วก็ต่อก็ด้วยไหว้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆทั้งพระหรืออะไรก็ตามแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะจบด้วยการไหว้บรรพบุรุษของเรานะครับค่ะนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ถ้าบางที่อาจจะมีไหว้แบบโบราณนะบางที่ช่วงบ่ายอาจจะมีการไหว้วิญญาณไร้ญาติหรือผีไม่บ้านตรงหน้าบ้านที่เขาจะไหว้ช่วงบ่ายอะไรตรงนี้นะครับค่ะก็เตรียมตัวซื้อของไหว้ตรงนี้แล้วก็อันที่สองอันนี้บ้านเราจะไม่ค่อยมีอะไรนานๆจะเห็นทีครับแต่ทางจีนปักกิ่งกับจีนตอนใต้เนี่ยเขาจะมีนะครับมีอะไรคะรวมญาติกินเกี๊ยวรวมญาติกินเกี๊ยวที่เกี๊ยวเนี่ยเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวกุ้งเต็มตัวใช่ไหมฮะเพราะว่าความสำคัญตรงนี้เนี่ยทางจีนในทางประเทศจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญว่าหลังจากช่วงเย็นๆหรือช่วงวันนี้วันไหว้เนี่ยวันจีนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยทุกคนจะมารวมกินเกี๊ยวน้ำซุปร้อนๆเพื่อให้มืออันนี้เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยมีความอะไรเฮงๆนิดๆจากเกี๊ยวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเงินตำลึงเงินตำลึงทองของจีนนะครับสัญลักษณ์ที่รูปร่างเหมือนก้อนเงินก้อนทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ความหมายคือให้ทุกคนเนี่ยมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เกี่ยววันนี้นะครับสำคัญนะครับทางเมืองจีนเขาจะมีทางกันเยอะมากวันไหว้วันนั้นนะครับในกิจการตุรกีนะครับวันแรกเรื่องที่สามที่เราต้องเตรียมกันก็คือการกินเจมื้อเช้าของวันแรกของปีก็คือปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่26ก็คือชิวอีก25หรือ26ค่ะในเมืองไทยใช่ครับจะชอบทานเจมื้อเช้าเป็นมื้อแรกเหมือนกับว่าเราจะได้บุญตลอดปีโดยไม่ต้องกินทั้งวันหรอกครับมื้อเช้ามื้อเดียวก็พอกินแบบนี้ง่ายค่ะนะครับแล้วเรื่องที่4ก็คือพิธีไหว้รับชัยสิงเอี้ยก็คือวันไหว้คืนวันที่24ครับส่วนศุกร์ที่24ช่วงหลัง5ทุ่มขึ้นไปเพราะ5ทุ่มเนี่ยทางจีนก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วทุกคนก็จะไหว้ตั้งโต๊ะหน้าบ้านไหว้เทพเจ้าไฉสินเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภของชาวจีนที่นับถืออะไรกันตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่5ที่จะเตรียมตัวในจีนโบราณก็เตรียมตัวคือวันตรุษจีนก็คือวันเสาร์ปีนี้ตรงวันเสาร์นะครับชาวจีนเขาจะไม่ถือไม่กวาดปัดกวาดจากย่าเลยคือไม่ถือไม่กวาดเลยเป็นการถือจนถึงคิวสี่ก็คือวันจันทร์ซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่ถือวันนี้เป็นวันเริ่มแรกของการทำงานเพราะถือว่าถ้าเรามากวาดในวันสี่วันแรกเนี่ยของปีเนี่ยจะถือว่าเป็นการ
กวาดสิ่งมงคลทิ้งไปแต่ยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ความเชื่อถืออะไรตรงนี้นะครับนะครับส่วนเรื่องที่6อันนี้สำคัญเลยคนจีนสมัยก่อนเนี่ยจะเดินโยล่าซื้อตุ้ยเลี้ยงมาปิดข้างกับข้างตุ้ยเลี้ยงก็คือคำอวยพรสมัยของชาวจีนเป็นกระดาษ2แผ่นนะครับซ้ายขวาคำอวยพรก็จะเป็นกลอนจีนโบราณโดยอักษรทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นอักษร7ตัวมั่ง3ตัวมั่ง4ตัวก็มีครับ5ตัวแล้วแต่คำกลอนที่เขียนออกมาโดยส่วนมากคำอวยพรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการอวยพรที่ให้ทำการค้าขายมั่งมีเงินทองสองข้างประตูบ้านหรือเป็นแผ่นติดทางเดินเข้าบ้านเข้าออกแล้วแต่ถ้าเป็นทางเข้าออกเนี่ยเขาจะติดเป็นภาษาจีนแต่จีนใช้คำว่าแต่จีนเหมือนกันเดี๋ยวทางจีนการบางท่านอาจจะสับสนนิดนึงคำว่าฉุกยิดเพ่งอังก็คือเข้าออกปลอดภัยนะครับค่ะแล้วก็เรื่องที่7เราที่เราต้องเตรียมตัวในยุคก่อนในยุคนี้คงน้อยลงคือตุ๊กจีนทุกท่านจะใส่เสื้อสีสดใสสีแดงโดยจากละเว้นสีที่เป็นไม่มงคลคือสีดำอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสีขาวก็แล้วแต่เสื้อผ้าจะเป็นสีสดใสโดยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เรื่องที่8ก็คืออันนี้จะเห็นน้อยมากคือส้ม4ใบเดินทางไปอวยพรผู้ใหญ่ส้ม4ใบของชาวจีนเนี่ยถือว่าวันตรุษจีนเนี่ยนำไปให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นการให้ก็เรียกว่าให้อะไรนะให้ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะให้เป็นลูกค้าก็คือให้ลูกค้าเนี่ยค้าขายปีใหม่ดีๆพอเราให้ไป4ใบครับทางที่เราผู้ให้เนี่ยเขาก็จะคืนกลับมารับไป2ใบมาก็คุณก็เอาโชคลาภนี้กลับไปก็คือไปให้ผู้ใหญ่4ผลใช่ไหมคะแล้วท่านก็จะคืนกลับมา2ใช่ครับค่ะส่วนบางท่านที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปเนี่ยคราวนี้ก็จะเอาส้ม4ใบเนี่ยมาไว้ที่โต๊ะทำงานของเราอย่างโต๊ะคุณบุ๋มทำงานหรือคุณเก่งทำงานค่ะใน4วันแรกเขาจะวางส้มไว้4ใบก็คือให้เฮงๆมีวันที่ถ้าสังเกตส้ม4ใบที่วางโต๊ะทำงานในเทศกาลตรุษจีนค่ะนะครับแล้วเรื่องที่9ก็คืออันนี้แน่นอนคือเปลี่ยนตัวรับอั่งเปารับอั่งเปานี่มีจำกัดอายุไหมคะคุณจักรสอนพี่บุ๋มคือเรารู้ว่าผู้ใหญ่จะต้องให้เด็กๆถูกไหมคะแต่ผู้ใหญ่ระดับไหนที่ก็น่าเราก็เป็นคนผู้สูงอายุสวอาจจะเป็นพ่อแม่เราหรืออะไรอ่ะพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ครับตอนนี้อะไรเนี่ยเบาอะไรแบบนี้นะครับค่ะเป็นความหมายคือให้มงคลอะไรค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เขาจะให้เด็กๆผู้เขาเรียกว่าผู้เยาว์กว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับงั้นเราก็ต้องไปหาผู้ใหญ่เพื่อรับอั่งเปาใช่ต่อผู้สูงอายุเราก็เป็นการเติมเติมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บตรงนี้มากกว่าครับค่ะค่ะแล้วสองเรื่องค่ะแล้วก็เรื่องที่10อันนี้สุดท้ายเลยนี่สำคัญเลยการไหว้พระไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนนี่คนจะเดินทางเยอะมากหลายแห่งเลยตรงนี้ผมก็ไปไหว้มาก่อนแล้วไปไหว้ที่วัดไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ที่เราศรัทธาจริงๆนะครับทางผมก็ไปไหว้สี่ห้าที่มาก่อนก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไหว้ก่อนครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมไปไหว้ก็คือเน้นเลยก็คือเจ้าแม่กวนอิมที่ยังเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะครับอยู่ตรงโบสถ์วัดพระแก้วตรงข้ามเลยครับสร้างตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับสร้างสมัยร.1จนมาสำเร็จในสมัยรัชกาลที่3คนผู้คนจะทราบน้อยมากเลยครับนี่ก็ต้องไปที่วัดพระแก้วใช่ไหมคะที่ว่าสร้างกันแต่สมัยร.1ตรงข้ามพระโบสถ์เลยครับท่านนั่งปางสำเร็จครับOh, เก่าแก่มากกว่า วัดเล่งในยี่กับมูลที่เทียนฟ้านะครับ oh, ใครไม่เข้าใจใครๆนึกว่า2แห่งนี้จะเก่าแก่สมัยร.5 สมัยร.6 หรือร.7นะทางเทียนฟ้าแต่ตอนกรุงรัตนโกสินทร์อยู่โบสถ์วัดแถวเป็นส
200กว่าปีไม่มีใครทราบใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปมูลนิธิเทียนฟ้าก็จะเห็นว่ามีป้ายบอกว่าตั้งแต่ปี24กว่าๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็ว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมแต่จริงๆแล้วอยู่ที่วัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วครับสร้างตั้งแต่ต้นรัตนกุลคนจะรู้น้อยมากครับประจำแล้วก็ศาลเจ้ากวนอูแห่งแรกของเมืองไทยยังอยู่ที่ตลาดเก่าซอยเยาวราชศาลเจ้ากวนอูเล็กๆใช่ไหมคะที่ใช่ครับที่อยู่ในศาลเจ้าม้าหรือค่ะกันค่ะแล้วก็อีกแห่งนึงก็คือศาลเจ้าเหล่งบุเอียก็คืออยู่ในซอยเยาวราชที่ขายของนั้นเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่สมัยอยุธยาคงอยู่ตรงนั้นค่ะตั้งสมัยอยุธยาก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คือที่ผมไปไหว้คือศาลเจ้าแม่เทียงหงเสียบ้อคนใต้จีเขาเรียกหรือคนไทยชอบเรียกเจ้าแม่ทับทิมครับต้องเดินขึ้นไปชั้น3อยู่ตรงซอยเล็กๆคนใต้จีเขาเรียกว่ามาเก่งเอาครับมาเก่งเอามาเก่งเอาอยู่ตรงใกล้ๆคลองถมตรงฝั่งยอร่าที่จะมาเจริญกรุงที่เป็นซอยที่เขารับบัตรเลี่ยนรับกันไกลหรืออะไรตรงใกล้ๆคลองถมนะครับค่ะเดินบันไดแล้วขึ้นไปชั้น3เก่าแก่มากเลยครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะหลังร.5หรืออะไรนี่ที่เก่าแก่นั้นมีคนไปกราบไหว้กับเงียบๆค่ะนะครับก็เชิญได้เลยสามทีนี้จะพูดขนาดนี้จัดทัวร์เถอะจัดทัวร์พาเราไปเลยดีกว่าก็เลยบอกให้คุณผู้ฟังไงจำเริ่มไม่ได้แล้วไงว่า1 2 3 4อย่างเงี้ยใช่มั้ยจะได้จัดทีเดียววันปีหน้าจองตัวล่วงหน้าครับดีครับแล้วก็อย่างนี้ผมไปหาคือศาลเจ้าเฮงเจียที่เก่าแก่สุดก็คุณหมอคงอยู่ที่วัดไตรมิตรวัดสันจีนครับเป็นห้องเล็กๆครับวัดไตรมิตรจะมีชั้นบนชั้นล่างแล้วก็มีอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังพอดีโดนถนนตัดผ่านเลยครับสันจ้าอ๋อที่อยู่ริมถนนใช่ไหมคะใช่ครับริมรั้วเล็กๆใช่ไหมวัดไตรมิตรอยู่ด้านหลังนะครับค่ะสมัยก่อนก็เรียกเป็นวัดสันจีนนะครับวัดไตรมิตรเป็นห้องเช่าเล็กๆเป็นศาลเจ้าแห่งเจียปางสำเร็จครับเก่าแก่สุดของเมืองไทยเลยครับอยู่ที่นู่นเลยครับค่ะก็เชิญได้เลยครับชาวจีนที่สนใจไปไหว้หรือทางรายการจะจัดทัวร์ไว้จัดปีหน้าจัดแน่จะได้ทันปีนี้ไม่ทันแล้วนะคะปีนี้ก็ปีหน้าจองตัวล่วงหน้าจะได้แบบว่าที่วันนี้อยู่นี่นะวันนี้ทำนี่นะวันนี้ไหว้กันก่อนนะหรือไหว้กันหน้าช่องเก้าเนี่ยนะคะหน้าสปทเราได้แต่ก็นี่ก็ได้แล้วเลยว่าครบเลยนะคะ10อย่างที่คุณจักรสอนเตรียมมาฝากแฟนๆชาวคลื่นความคิดก็คือทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้ตั้งแต่เจ้าที่ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งบรรพบุรุษใช่ไหมฮะบรรพบุรุษด้วยแล้วก็ประเพณีเล่านิดนึงได้ไหมคะที่บอกว่ากินเกี๊ยวน้ำเนี่ยคือที่จีนปักกิ่งและที่จีนอื่นๆเขาไม่มีเหรอคะมีครับคือมันจะเป็นทั่วประเทศจีนนะแต่เนื่องจากว่าเวลาเมืองจีนเวลาเขาพูดกันเนี่ยคือจีนทางตอนเหนือนะเขาจะตามทางจีนปักกิ่งจีนตอนใต้เนี่ยก็จะเป็นทางกวางโจวหรือมณฑลกวางตงจีนตอนใต้นะครับหลักๆแต่ทั่วไปเมืองจีนเนี่ยในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยหรือวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรวมเพื่อนรวมญาติเนี่ยกินเกี๊ยวกันครับแต่เมืองไทยเราจะมีน้อยมากนะครับไม่มีแต่จริงๆจีนทั่วโลกนะที่ไม่เกี่ยวเมืองไทยหรือสิงคโปร์เมืองเกี่ยวเนี่ยจะมีทานกินเกี๊ยวกันเลยครับค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นคนไทยเชื้อสายจีนชวนกันไปกินเกี๊ยวน้ำนะได้ยินแต่พูดเรื่องไปกินบะหมี่อายุยืนยาวเส้นยาวๆอย่างเงี้ยค่ะคุณจักรสอนตกลงมันเป็นความเชื่อแบบนี้มาหรือเปล่าคะเส้นบะหมี่เนี่ยเส้นหมี่หรือบะหมี่เนี่ยเขาหมายความว่าเป็นการทานเพื่อเกี่ยวกับวันเกิดครับอายุยืนยาวบะหมี่นะครับความหมายคือบะหมี่อายุบะหมี่ไปกินอายุยืนยาวในช่วงวันเกิดนะฮะใช่ครับใช่ครับส่วนเกี๊ยวเนี่ยหมายความว่ากินในลักษณะว่าให้มั่งมีเงินทองมั่งมีเงินทองสำคัญสุดก็ต้องเป็นบะหมี่เกี๊ยวสิอย่างนั้นทีเดียวเลยบะหมี่แล้วก็ช่วงที่วันไหว้พระจันทร์เวลาพี่น้องมานั่งหรือญาติมานั่งไหว้พระจันทร์กินขนมด้วยแล้วก็จะมีอากาศมันเย็นใช่ไหมไปเปลี่ยนสุขีก็จะมีการทานเกี๊ยวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นก็เหมือนกับการอวยพรในตัวครับเกี๊ยวเนี่ยค่ะมีเป็นพันปีแล้วครับเรื่องทานเกี๊ยวนี่มีเป็นหลายพันปีแล้วครับบุ๋งเคยได้ยินแต่กินบะหมี่ยาวๆอันนั้นห้ามกัดยืนยาวสูตรทยาไม่ใช่
ต้องอย่างนั้นด้วยไหมฮะสุขภาพกับบะหมี่อันนั้นสุขภาพอายุยืนยาววันเกิดใช่วันเกิดก็ให้ดูว่าแรงดีสูตรไม่หยุดเคยไปยืนเคยกินครั้งหนึ่งยืนบนเก้าอี้ยังไม่ขาดเลยอ่ะเขาทำยาวมากอ่ะไม่รู้แต่ก็ยังถามว่าหนูกัดได้ตอนไหนคือมันเต็มงั้นเดี๋ยวปีหน้าจะไปเลี้ยงบะหมี่จับกังที่เยาวราชจะอายุยืนยาวแข็งแรงนานเลยใช่ไหมคุณจักรสอนอันนั้นเต็มถ้วยไปหน่อยไหมคะต้องแบ่งสองคนโอ้พูดถึงเยาวราชตอนนี้นะคะเมื่อวานพาคนฟังไปเดินเยาวราชค่ะคุณจักรสอนค่ะเด็กวัยรุ่นไปรถไฟใต้ดินกันเยอะมากแล้วต่อแถวกินก๋วยจั๊บนายเอ็กนายอ้วนกินข้าวแกงกะหรี่กินร้านบะหมี่กินโอ้ยแน่นมากแม้กระทั่งไอ้ขนมปังไส้หวานทะลักอะไรนั่นน่ะมันไม่ใช่ของดั้งเดิมของเยาวราชถูกไหมมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเด็กมีอุปทานหมู่นะพี่บุ๋มต้องไปยืนต่อแถวกันเป็นร้อยคนเลยเฮ้ยอะไรสงสัยอร่อยว่ะต่อแถวแต่เราผู้ใหญ่แล้วเราอาจจะแนะนำต้องไปทานที่ร้านไหนดีคะคุณจักรสอนช่วงตรุษจีนนี้กินในโยล่าหรือครับกินในโยล่าในร้านอาหารที่ว่าเก่าแก่จริงๆเนี่ยมันก็มีหลายแห่งนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วเนี่ยแล้วก็มีพวกในอะไรนะมีเนื้อหาที่เก่าแก่ตรงหลังสันเจ้าเผยอิงนะครับตรงทรงว่านั่นก็แถมมากเลยนั่นค่ะร้านอาหารคุณอุไรค่ะต้องจองล่วงหน้านะคะเพิ่งพาคนฟังไปทานเมื่อวานจองไว้ล่วงหน้าเดือนหนึ่งครึ่งเดือนจะเป็นอย่างน้อยถ้าไปแล้วหมดก็ต้องทานแล้วก็ต้องทานในช่วงวันพระจีนก็หยุดขายด้วยใช่ค่ะหันยากมากค่ะหันอุไรนี่ก็คือได้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของพี่ชายท่านผอ.หนูนาค่ะถึงได้จองหันสี่ตัวเมื่อวานนี้ทั้งทริปได้ทานหันกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าใช้เส้นนิดหน่อยได้ซื้อกลับบ้านกันไปบางท่านบางท่านนั่งน้ำตาไหลคือทานแล้วหมดแล้วแล้วไม่สามารถหิ้วกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านได้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดกิจกรรมกับคลื่นความคิดนะคะความพิเศษที่มีสักนัดหนึ่งนะครับไปทานเดินเยาวราชจริงๆร้านหอยทอดอร่อยอยู่ตรงพระพลาชัยตรงหอยทอดในหม่งไหมหลังโรงพยาบาลกวงสิวนี่ก็โอ้โหเก่าแก่นะ60 ปีแล้วมันมีร้านเล็กๆแต่ผมไม่อยากเดินหาแฟนโฆษณาที่อยู่ในซอยอยู่ในลืบเนี่ยอร่อยๆมีเยอะมากแต่เราต้องรู้จักใช่ใช่ร้านนะครับคือไปช่วงอื่นนะคะอย่าไปช่วงเทศกาลวันหยุดก็ไม่แนะนำให้ไปนะคะเพราะว่าคนเยอะมากพี่เก่งไปพี่บุ๋มค่ะแทบจะเป็นลมเหงื่อนี่เปียกเสื้อแบบทุกคนเนี่ยหน้าตามันแผลบกันเลยอ่ะเพราะว่าเราก็สู้แรงเด็กวัยรุ่นไม่ไหวเหมือนกันนะคุณจักรสอนเด็กๆเขาเบียดกันแบบเพื่อจะแบบมาชิมของที่อากงอาม่าแนะนำกันนะคะวันนี้อยากให้คุณจักรสอนค่ะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังแฟนๆคลื่นความคิดหน่อยค่ะก่อนตุ๊ดจีนก็ขอให้แฟนรายการนะครับคลื่น 96.5 นะครับก็ผมพูดเป็นแต้จิ๋วด้วยว่านะทุกคนดีค่ะให้กับกินกลางด้วยน้องแต้นะก็ขอให้สินเจียอยู่อีนะครับสินนี้ว่าใช่ก็ทุกคนก็มั่งมีเงินทองทั้งผู้ดำเนินรายการทุกท่านด้วยก็ทั้งผู้ฟังด้วยนะครับและสำคัญคือสุขภาพนะครับฉุกยิบเก่งอังเขาออกปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณจักรสอนวรังศรีสิรินะคะดีเจ1494ไปเจอได้ทุกวันพุธบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะติดตามเพจของคุณจักรสอนก็ได้นะคะท่านมีเพจแต่ก็เป็นดีเจเขาเรียกว่าเป็นดีเจจิตอาสามาช่วยนำเสนอเพลงจีนให้ที่คลื่นของ AM คลื่นน้องแฝดของเรานะคะพี่บุ๋มค่ะก็ได้ข้อมูลแล้วล่ะค่ะว่าจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะศาลเจ้าเลียงบวยเอี้ยศาลเจ้ามาศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าเฮงเจียศาลเจ้าแม่ทับทิมมาแล้วก็ยังมีเลยว่าต้องนำส้ม4ใบไปไหว้ผู้อาวุโสแล้วก็นำส้ม4ใบมาวางไว้ที่โต๊ะจะได้เฮงๆนะคะ10ข้อที่คุณจักรสอนมาฝากไว้คุณผู้ฟังก็ฟังไม่ทันเดี๋ยวเราก็มีฟังย้อนหลังหรืออาจจะคุณผู้ฟังขอรายละเอียดมาเดี๋ยวดิฉันจะส่งให้ใน LINE @thinkingradio ค่ะพี่บุ๋มเองก็มาเรื่องสุขภาพนี่เห็นไหมต้องรับพรช่วงตรุษจีนกันเลยนะต้องหาผู้ใหญ่ให้พรก็เมื่อวานก็ยังไปขอไหว้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนอะไรทำยังไงกันบ้างแต่เพียงแต่ว่าอะไรดีๆเฮงๆ
เราคนไทยรับหมดค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครูดีเด่นของเราค่ะค่ะห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นสนับสนุนโดยเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวขณะนี้เวลา20นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2563เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิตรวจสอบการสาธิตการทดสอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบจำนวน4เครื่องซึ่งเป็นการสาธิตทดสอบในพื้นที่เปิดโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการยื่นจดอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้ประดิษฐ์และได้โอนสิทธิการประดิษฐ์รวมถึงสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรและหรือสิทธิอื่นๆให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2562มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อรับมือกับสถานการณ์มลพิษโดยได้รับความร่วมมือพัฒนาต่อยอดให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสำหรับเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียกอากาศจะถูกดูดเข้ามาในเครื่องด้วยพัดลมดูดอากาศผ่านเข้ามาจะถูกทำให้เกิดการอัดตัวโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Venturi Scrubber โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศซึ่งรูปแบบการใช้น้ำออกแบบไว้2รูปแบบคือแบบเป็นฟิล์มไหลเคลือบผิวท่อเวนทูรี่และแบบพ่นเป็นละอองฝอยจบข่าวในพระราชสำนักติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มประกอบด้วยยีสต์วิตามิน B1 B2 B6 B12 นิโคตินามายแคลเซียมแพนโทไทเนต New Favit Plus สำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดวิตามิน B โรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit Plus ความห่วงใยจาก New เจริญ PharmaceuticalNew Favit Plus สวัสดีปีใหม่จาก Audi Thailand ต้อนรับปีใหม่ด้วยรถใหม่พร้อมข้อเสนอใหม่ผ่อนล้านละหมื่นต่อเดือนไม่มีบอลลูนล้านละหมื่นเท่านั้นครับ Audi Choice จาก Audi Thailand เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 บางคนใช้หน้ากากอนามัยแต่จะดีกว่าไหมถ้าใช้หน้ากาก N95 แต่จะดีที่สุดไหมถ้านอกบ้านใช้หน้ากาก N95 และในบ้านใช้ BeWell เครื่องฟอกอากาศที่มีระบบฟอกครบวงจรมากถึง7ขั้นตอนทั้งกรองฝุ่นดูดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคจบในเครื่องเดียวเปลี่ยนอากาศร้ายๆให้สะอาดสดชื่นด้วย BeWell BeWell ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฟอกอากาศสวัสดีปีใหม่จาก Audi Thailand ต้อนรับปีใหม่ด้วยรถใหม่พร้อมข้อเสนอใหม่ผ่อนล้านละหมื่นต่อเดือนไม่มีบอลลูนล้านละหมื่นเท่านั้นครับ Audi Choice จาก Audi Thailand เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่นมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่
ก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัลให้ครูเพลงของคุณปานธนพรนะคะรางวัลให้ครูนะคะเป็นบทเพลงที่หลายๆคนอาจจะได้ยินกันปีละหนนะพี่บุ๋มถูกแล้วเขาก็มีเกมเล่นกันนะว่าวันครูเนี่ยพวกเราเนี่ยจำชื่อครูประจำชั้นได้สักกี่ท่านเข้ามาโพสต์กันในออนไลน์กันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าทำให้ดูคึกคักแต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกศิษย์จำชื่อได้ใช่แค่หวังว่าให้คุณไปเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราคงจะต้องมาถามกันด้วยนะคะว่าสมัยเนี้ยเราจะเห็นคลิปที่ครูตีเด็กแต่สมัยก่อนอะตียังไงเรายังไม่กล้ากลับมาบอกแม่เลยนะใช่แต่สมัยเนี้ยคือตีปุ๊บไม่ได้นะครูร้องไห้แทนเราก็เลยมาถามต้องย้ายโรงเรียนถูกดังนั้นขอถามท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ตรงนี้นะคะ SMS มาบอกเราทีหรือใน Facebook Live ของเราเราคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าครูอยู่ยากแล้วเอาใช้คำนี้ดีกว่านะคะครูอยู่ยากจริงๆค่ะแล้วก็เราเองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับครูดีๆมีกำลังใจทำงานนะคะเพราะว่าบางสื่อเนี่ยโอ้ยลงแต่เรื่องไม่ดีของคุณครูแต่เรื่องข่าวคุณครูดีเด่นคุณครูได้รับรางวัลยกย่องผลงานเนี่ยพี่เก่งไปค้นหากันไปเถอะค่ะของวันครู16มกราคมเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แบบเยอะเหมือนข่าวที่ควรจะเป็นอ่ะมีชื่อคุณครูที่ได้รับยกย่องอยู่11คนเป็นครูดีเด่นประจำปีแต่หาข้อมูลหาประวัติหาบทสัมภาษณ์พิเศษอะไรเนี่ยน้อยจริงๆค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราขอเป็นสื่อหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นตัวแทนนำเสนอเรื่องราวอย่างคุณครูพีชของเรานี่ก็เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็วิทยากรหลายๆท่านก็เป็นอาจารย์แต่วันนี้ครูท่านนี้ท่านอยู่ชุมพรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังจากเรื่องราวฟังข่าวดีๆของพี่บุ๋มกันนะคะค่ะเอาละดื่มความอร่อยกับกาแฟเขาช่องแบบรักสุขภาพด้วยสูตรน้ำตาลน้อยไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะมีชนิดชงร้อนและชนิดชงเย็นเลือกได้ตามความชอบชนิดชงร้อนเอสเพรสโซ่ซูเปอร์ริชมอคค่าคาปูชิโน่3 in 1ซูเปอร์ริชนะคะเป็นกาแฟที่เขาช่องคิดค้นค่ะและพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ดื่มกาแฟจนได้กาแฟที่หอมกลมกล่อมและเข้มข้นเป็นสูตรเฉพาะของเขาช่องนะคะที่หลายคนติดใจในความอร่อยของรสชาติกาแฟแท้3 in 1 Espresso ค่ะเป็นเอสเปรสโซ่ที่เป็นกาแฟได้รับความนิยมมากในแถบยุโรปตอนใต้และทั่วโลกเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1 Espresso สูตรน้ำตาลน้อยเป็นกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงที่ปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้ส่วนผสมที่หอมลงตัวของกาแฟแท้เข้มข้นและกลมกล่อมสัมผัสได้ตั้งแต่เริ่มฉีกซอง3 in 1 Mocha ปรุงขึ้นด้วยความพิถีพิถันด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกาแฟและโกโก้ที่ทำให้ได้รสชาติของกาแฟกับรสช็อกโกแลตที่อร่อยกลมกล่อมหอมกลุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1 Mocha และ3 in 1 Cappuccino ให้รสชาติของกาแฟแท้ผสมผสานกับนมสดนุ่มละมุนด้วยฟองนมเบาๆและหอมกลมกล่อมด้วยรสช็อกโกแลตบางๆเขายังมีชนิดชงเย็นด้วยนะคะกาแฟเขาช่องสูตรน้ำตาลน้อยไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลละลายได้ในน้ำเย็นเติมน้ำแข็งตามความชอบค่ะหาดื่มได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาช่องเองเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ www.khaochong.com นะคะ khaoshong นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line @khaochong นะคะหรือว่าที่ @khaochongcoffee นั่นเองค่ะ60ปีเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นการร่วมสนุกใช่ไหมฮะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ของเรานะคะมาพูดถึงช่วงนี้ค่ะพี่บุ๋มเราอยากจะเป็นกำลังใจให้กับครูดีเด่นนะคะฟังรางวัลคร่าวๆของท่านก่อนนะคะท่านได้รับยกย่องให้เป็นครูในฐานะที่ทำงานด้านการ
รวบรวมแล้วก็ทำผลงานดีๆในเชิงวิชาการมามากตอนจบนี่ก็เรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกว่าตั้งใจเป็นครูโดยตรงเลยแล้วมุ่งมั่นให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์เดี๋ยวนะโอ้โหพี่เก่งขออ่านผลงานนี้หนึ่งนะคะท่านไม่เคยขาดงานด้วยนะไม่เคยขาดงานเลยนะคะแล้วก็ทำงานวิชาการทำงานกิจกรรมกับเด็กๆในโรงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอดมาชนะเลิศทรงคุณค่าสพทผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเหรียญทองระดับภูมิภาคภาคใต้ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นชนะเลิศอันดับ1เหรียญทองระดับชาติการสอนยอดเยี่ยมปี6061นะคะแล้วก็เป็นครูผู้สอนดีเด่นประเทศไทยนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของคุณครูที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ครูสรายุทธชานนครค่ะสวัสดีค่ะครูสรายุทธค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยู่กับพี่บุ๋มและเก่งนะคะพี่เก่งนะคะสวัสดีครับพี่บุ๋มพี่เก่งขอแสดงความยินดีกับการที่ได้รับคัดเลือกเป็นคุณครูดีเด่นนะคะที่ได้รับรางวัลเมื่อวันครูที่ผ่านมาใช่ไหมคะล่าสุดเลยค่ะขอบคุณมากครับพร้อมกับเพื่อนครูอีก10ท่านนะคะครับตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสะอาดพระเดชวิทยาจังหวัดชุมพรครับค่ะเป็นคนชุมพรหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นคนชุมพรครับเป็นคนชุมพรแล้วก็มาจบเกียรตินิยมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ครับที่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดอันนี้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะคุณครูสลายใช่ครับในสี่ลำดับที่เลือกนะครับตอนสมัยแอดมิชชั่นก็เลือกเป็นคณะครูทั้งหมดเลยครับที่เกี่ยวข้องกับครูหมดเลยเป็นความตั้งใจตั้งแต่เด็กหรืออะไรยังไงอะไรคือแรงบันดาลใจคะมีแรงบันดาลใจนะครับจากคุณครูท่านหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นนะครับก็ได้เรียนที่โรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยานี่แหละครับก็ได้เห็นบุคลิกภาพของคุณครูที่โรงเรียนนี้นะครับก็คุณครูท่านก็จะมีความตั้งใจสอนแล้วก็มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นผมว่ามันเป็นความเท่ครับที่แบบเด็กคนนึงมองคุณครูแล้วก็เฝ้ารอให้คุณครูเข้ามาสอนนะครับคุณครูที่แบบประทับใจมากๆในสมัยนั้นก็จะเป็นคุณครูที่สอนภาษาไทยนะครับท่านสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็สอนด้วยบทกลอนนะครับเดินเข้ามาในห้องนี่คือจะว่ากลอนมาแล้วก็เป็นความประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็บุคลิกภาพของท่านก็คือจะชัดเจนเป็นแบบอย่างแล้วก็มีแนวคิดที่ดีในการสอนในห้องเรียนตลอดเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นแหละครับจากครูภาษาไทยแล้วก็สู่ครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครับแล้วก็พอมาเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับท่านคณาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นนักวิชาการแล้วก็นำธรรมนะครับคือไม่ใช่เพียงแค่สอนให้รู้อย่างเดียวแต่ว่านำทำให้เห็นเป็นรูปธรรมก็เลยมีความเข้าใจแล้วรู้สึกว่ามีความชัดเจนในวิชาชีพครูขึ้นครับค่ะแล้วการได้เกียรตินิยมอันดับที่1ของคณะนะพี่บุ๋มนะค่ะมันช่วยให้เราได้เลือกในที่ที่เราอยากจะได้ไปอยากจะเป็นไหมถ้าอันดับ1หลายคนก็คงจะเลือกในที่ที่โอ้โหอยากจะไปในที่สบายอาจจะเงินเดือนดีหรือได้ตำแหน่งดีๆเลื่อนขั้นง่ายๆก็กลับไปบ้านเกิดเนี่ยนะคะครับก็ผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าแบบตัวเราเกิดขึ้นจากที่ใดนะครับแล้วเราก็ควรที่จะกลับไปสร้างความงอกงามให้ที่นั่นไม่มากก็น้อยชอบคำนี้จ้ะที่ความสามารถของเรามีก็เลยคิดว่ากลับมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ใกล้กับครอบครัวอยู่ใกล้กับคุณแม่แล้วก็ได้สร้างเยาวชนของจังหวัดเราก็เหมือนกับเป็นพี่น้องลูกหลานกันผมว่าตรงนี้เป็นความ
ป็นความสุขแล้วก็เป็นความภูมิใจครับก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับค่ะกลับไปสร้างความงอกงามให้ชุมชนบ้านเกิดของเรานะคะก็เรียกว่าเหมือนกับนำแรงบันดาลใจของเรากลับไปสร้างต่อยอดให้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นต่อมาตอนนี้สอนมาได้ประมาณกี่ปีแล้วคะครูสรายุตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่6แล้วครับหกปีนี้รางวัลเพียบเลยนะคะคุณขาเริ่มมาก็สอนสายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าสมัยตอนที่อยู่เรียนประถมเนี่ยจำเป็นต้องสอนทุกวิชาครับเพราะว่าด้วยสภาพของโรงเรียนเราก็จำเป็นต้องปรับตัวนะครับเราก็ใช้วิธีการบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดความสุขมากที่สุดแล้วก็มีความหมายกับชีวิตของเขาเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรเราก็ต้องดูที่บริบทของโรงเรียนด้วยนะครับว่าผู้เรียนแล้วก็ชุมชนมีความต้องการในด้านใดเราก็ต้องปรับวิธีการสอนของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้วก็สังคมตรงนั้นด้วยครับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดินได้รับเป็นต้นแบบครูดีครูเก่งของศตวรรษที่21ด้วยนะคะแล้วก็ทำงานโครงการโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กรักเนี่ยยากนะพี่บุ๋มตอนเด็กๆประถมเราก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวไหมฮะครูสลายแต่บุ๋มก็ชอบนะบุ๋มได้ทดลองได้รู้อะไรใหม่ๆเป็นวิชาที่แบบเราไม่ได้เรียนแต่ก็รู้สึกเราไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยครูสลายุทธ์ทำยังไงให้เด็กรู้สึกรักและอยากเรียนวิทยาศาสตร์คะก็เมื่อสักครู่นี้ได้ยินที่คุณบุ๋มพูดว่าได้คุณบุ๋มชอบวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะได้ทดลองใช่คือหัวใจเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดแต่วิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวค่ะนักเรียนก็รู้สึกว่ามันยากใช่แล้วก็ไกลตัวแต่ถ้าเกิดว่าในมองในธรรมชาติจริงๆของวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งหมดเลยวิทยาศาสตร์จะช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของครูวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สำคัญนะครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูสอนให้นักเรียนได้ลองลงมือปฏิบัติได้ลองทำนักเรียนก็จะรู้สึกรักเพราะว่านั่นคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาและเขาก็สามารถอธิบายสิ่งนั้นๆด้วยตัวเขาเองเขาก็จะรู้สึกว่ามีความหมายแล้วก็มีความสุขเขาจึงจะเลือกรับในสิ่งที่คุณครูสอนเข้าไปได้ครับค่ะครับแล้วผมก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการสอนเน้นไปที่การปฏิบัติเห็นจริงใช้ห้องเรียนธรรมชาติครับลองยกตัวอย่างสัก1หัวข้อสิคะที่คุณครูสรายุทธเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูท่านอื่นที่ฟังอยู่ได้โอเคครับก็ถ้าสมมติว่าเราสอนอยู่ที่ใดนะครับให้เรามองไปรอบๆโรงเรียนของเรานั่นคือห้องเรียนอย่าให้มองเพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่นักเรียนนั่งอยู่นะครับอยากให้เรามองไปที่รอบๆนะครับอย่างเช่นโรงเรียนของผมเนี่ยก็อยู่ใกล้กับทะเลนะครับเพราะฉะนั้นห้องเรียนของผมก็ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นห้องเรียนที่กว้างมากกว่านั้นคือริมทะเลพาเด็กไปริมทะเลบูรณาการนะครับเราจะทำให้พื้นที่ริมทะเลเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการได้อย่างไรนะครับผมก็นำอุปกรณ์ที่มีนะครับไปพาแล้วก็พานักเรียนนะครับลงไปที่ริมทะเลเนื่องจากว่าอยู่ใกล้อยู่ติดกันเลยนะฮะก็เลยเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ติดกันกับพื้นที่ชายหาดเลยเราก็ลงไปครับอย่างเช่นเราจะเรียนเรื่องแสงเราจะเรียนเรื่องแสงเราอยากจะรู้ว่าแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านตัวกลางอันนึงครับที่ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีความสูงความกว้างความยาวที่เราเรียกว่าไปซึ่งเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเด็กก็จะได้เห็นเองแล้วก็จะได้หาคำตอบด้วยตัวเองแล้วก็มาบอกเราว่ามีแสงเกิดขึ้นเจ็ดสีนะเขาก็จะมีสีอะไรบ้างนะครับซึ่งต่างจากถ้าเกิดเป็นทางกลับกันเราสอนอยู่ในห้องเราบอกเขาไปว่าเนี่ยแสงสีขาวคือแสงที่เรามองเห็นนะ มันจะแยกออกเป็นเจ็ดสีก็ท่องกันไปรู้ เห็นก็รู้ ว่าอันนี้นักเรียนก็จะนำใส่เข้าไปในใจด้วย อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่สามารถใช้พื้นที่รอบๆโรงเรียนเนี่ยจากการเรียนการสอนได้เช่นน้ำทะเลมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง
เราก็มาแยกสารกันโอ้ครับค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ในพื้นที่ทะเลเนี่ยในการจัดการเรียนรู้เขาก็จะได้รู้สึกผูกพันกับพื้นที่รักในท้องถิ่นรักในชุมชนด้วยพอโตขึ้นไปเขาก็จะรู้จักการหวงแหนดูแลพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของพวกเขาทุกคนค่ะค่ะครับด้วยการที่สมัยนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาเองก็จะมีข้อกำหนดว่าครูจะต้องทำเตรียมการสอนอย่างนั้นเอกสารอย่างนี้เยอะแยะมากมายทำให้บางทีเราอยากจะสอนเด็กที่ในแบบที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับรูปแบบชีวิตของพวกเขามากกว่ามันยากขึ้นไหมคะเหนื่อยขึ้นไหมคะก็ในความรู้สึกของผมนะครับผมว่าการที่กระทรวงกำหนดมาเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ครูต้องมองนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยเข้ากับเป้าหมายที่กระทรวงกำหนดได้ค่ะตรงนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องเราก็ต้องคิดเป็น challenge ของเราว่าเราจะทำอย่างไรผมคิดว่ามันก็อาจจะลำบากขึ้นนะครับในช่วงแรกๆที่เราได้รับนโยบายหรือว่าข้อกำหนดต่างๆนั้นมาแต่ว่าเชื่อว่านะครับความสามารถของครูไทยทุกคนเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันสอดคล้องกับที่สังคมต้องการด้วยครับค่ะพูดง่ายๆว่าครูสรายุทธ์เนี่ยก็คือใช้ทั้งสถานที่จริงให้เด็กได้สัมผัสจริงทำจริงเพราะฉะนั้นเรื่องข้ออ้างว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความสะดวกสบายอยู่ในที่ถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสอนวิทยาศาสตร์ไม่ดีถูกไหมคะแต่ทีนี้มันก็จะต้องพัฒนาไปอยู่ไอ้สตรีม education นี่คืออะไรคะที่ครูสรายุทธ์ได้ไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นนะคะครูคะครับอันนั้นเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนโยบายเมื่อ5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นปีแรกที่ผมมาทำงานเลยนะฮะก็มีนโยบายขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการสอนแบบบูรณาการนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาจาก STEM education เราจะมีคำว่า STEM ครับก็มาจากคำว่า Science Technology Engineering ก็ Mathematics สี่ตัวนี้บูรณาการเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าพอได้รับนโยบายนี้เราก็ลองมาวิเคราะห์ดูแสดงว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยทางกระทรวงต้องการให้เราบูรณาการต้องการให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้ในชีวิตจริงนะฮะว่าในความเป็นจริงของชีวิตเรามันไม่ได้แยกวิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลา9โมงถึง10โมง10โมงใช้วิชาเคมี11โมงใช้ไบโอชีวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงค่ะใช่ครับแต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราบูรณาการทั้งหมดเลยนะครับเช่นซื้อของหนึ่งอย่างเราควรจะคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์เราต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นเลขคณิตคิดว่าบวกลบคูณหารเท่าไหร่ก็คิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าคิดว่ามีคุณค่าทางอาหารครบ5หมู่หรือยังคิดไปถึงวิทยาศาสตร์ก็เรามีวิธีการอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายอย่างไรเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนั่นก็คือเป็นการบูรณาการนะครับก็ใช้ STEM เนี่ยนะครับมาเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการเนื่องจากว่าคุณครูโรงเรียนประถมเนี่ยจะต้องสอนหนึ่งคนได้สอนหลายวิชาครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราที่จะต้องสอนหลายวิชาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมของเรียนด้วยถ้าเกิดเราแยกเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ไม่ตรงกับเป้าหมายของกระทรวงอีกด้วยก็เลยใช้วิธีการบูรณาการแล้วก็สอนไปแล้วก็สังเกตห้องเรียนของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับพบว่ามันก็ยังมีจุดที่ต้องเพิ่มเติมนะครับจากสเต็มก็กลายเป็นสตรีมนะครับเนื่องจากว่าพอเอาตัวเนื้อหาของวิทย์ของคณิตมาเนี่ยมันดูจะยากมันดูจะเยอะแล้วมันดูจะเครียดไปสำหรับเด็กๆประถมก็เลยเอาศิลปะเข้ามาด้วยเอคืออาร์ตนั่นเองเอาศิลปะเข้ามาผมคิดว่าเวลาที่เรากินยาขมๆถ้ามี
ขนมหวานสักหน่อยขึ้นยัดไส้ลูกอมนิดนึงค่ะใช่ครับก็เอาตัวศิลปะซึ่งคิดว่าเป็นขนมหวานเพราะว่าผมสังเกตแล้วเด็กชอบศิลปะก็เลยเอาเข้ามารวมเลยทีเดียวเป็นโอกาสดีที่เราได้สอนทุกวิชาแล้วก็บูรณาการไปนะครับแล้วก็พอสอนไปสอนมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผลสัมฤทธิ์ถึงยังไม่ดีขึ้นตอนนี้นักเรียนมีความสุขละผมได้ค้นพบว่าทัศนคติคือตัวแรกที่จะนำใจของนักเรียนเข้ามาสู่วิชาของเราตอนนี้เราได้ใจของนักเรียนว่านักเรียนชอบวิชาเราแต่เรายังต้องตอบสนองต่อนโยบายเรื่องผลสัมฤทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมามองดูว่าเอ๊ะปัญหาเกิดจากอะไรเวลาทำข้อสอบเพราะฉะนั้นพอมองแล้วเนี่ยนะครับสำหรับโรงเรียนประถมหรือมัธยมก็ตามนะครับบางส่วนเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าสอบวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีการคิดมีการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนที่จะได้คำตอบนะครับทีนี้มากกว่านั้นคือสำหรับเด็กประถมเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนอีกด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเติมครับเติมเข้าไปอีกรีดเหรอคะรีมกลายเป็นสตรีมมีตัว R เข้ามาก็คือ reading มี reading จริงๆแล้วตัว R ตัวนี้ผมย่อมาจาก reading and analytical thinking ก็คือการคิดแบบวิเคราะห์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละบทปฏิบัติการของผมเนี่ยก็จะมีการแทรกกระบวนการตรงนี้เข้าไปนะครับเรื่อยๆจนเขาไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการเรียนวิชาภาษาไทยแต่ว่ามันอยู่ในบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของ stream education ที่ผมได้พยายามคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียนครับสุดยอดอ่ะคือบางอย่างเนี่ยเราเหมือนกับตั้งใจให้เขาอ่ะแต่เขาอาจจะรับได้ไม่ถึง 20% ที่ครูให้ถูกไหมคะใช่ครับมันต้องใช้กลยุทธ์นะพี่ยุทธ์พี่บุ๋มถูกยังครูหลายๆท่านเองเนี่ยพอท้ออ่ะความคิดที่จะท้อว่าโอ้ยทำไปทำไมเด็กก็เรียนจบไปจบป.6 ก็ออกไปอยู่กับครอบครัวต้องไปอยู่กับหมู่บ้านประมงต้องไปอยู่กับวิชาชีพแรงงานอย่างเงี้ยค่ะครูสรายุทธให้กำลังใจตัวเองยังไงก็ผมเชื่อว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าการสอนของครูจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนครับโดยเฉพาะเรื่องของแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อค่ะนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าคือการจัดการเอกสารผมทั้งหมดเนี่ยพี่บุ๋มกับพี่เก่งจะเห็นว่าแบบมันเป็นกิจกรรมเยอะค่ะแล้วอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะจะสอนทันหรือเปล่าในส่วนของตัวชีวัดทั้งหมดที่มีค่ะนะครับประเด็นของผมคือผมดูหนังสือเป็นแนวทางแล้วก็ดูตัวชีวัดเป็นหลักค่ะถ้าเกิดว่าเราดูตัวชีวัดเราจะสอนทันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสอนตามหนังสือเราอาจสอนไม่ทันทีนี้ในกระบวนการของผมคิดว่าผมไม่สามารถสอนทุกอย่างให้กับนักเรียนได้ค่ะแต่เวลาที่ผมมีอยู่กับนักเรียนคือเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาในการไปค้นคว้าค้นพบด้วยตนเองในอนาคตเพราะว่าเป้าหมายจริงๆของการจัดการเรียนการสอนในที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาก็คือผู้เรียนจะต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมองใหม่นะครับว่าเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาในเวลาที่เรามีอยู่กับเขาตอนนี้เราต้องเร่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมก็จะถามนักเรียนตลอดเลยนะฮะว่า เรียนแล้วรู้สึกสนุกไหมมีความสุขหรือเปล่าการที่เขาได้บอกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขาพูดซ้ำๆเป็นกระบวนการที่เขาเกิดพูดออกมาเองเนี่ย มันจะทำให้เขาได้กลับไปคิดครับว่าเขาจะต้องเรียนต่อนะ เพราะว่าเขาทำได้เขาสนุกและเขามีความสุขครับโอ้ฟังอย่างนี้แล้วภูมิใจแทนนักเรียนที่มีคุณครูที่มีความตั้งใจอย่างนี้เนาะค่ะครูสรายุทธเองก็คือแบบทุ่มเทให้ทุกอย่างแล้วก็คาดหวังให้เขาไปมีความพยายามที่จะศึกษาต่ออันนึงที่เราอยากให้ครูสรายุทธฝากถึงคุณครูทั้งหลายเองว่าโอเคให้กำลังใจให้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์แต่บางอย่างสมมุติบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเจอโดยที่ครูบางท่านก็อาจจะโอ้โห
อุปสรรคมากมายนะครูสรายุทธ์นะบางครูนี่ก็บอกว่าก็จะมีอุปสรรคขึ้นเขาลงห้วยใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงคนเดียวไปอยู่กลางป่ากลางดอยอยู่โรงเรียนชายแดนอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างอุปสรรคมันก็เป็นทางกายภาพแต่ขอให้ใจสู้อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วถ้าเผื่อมีครูจะปรึกษาหรือติดต่อคุณครูเพื่อไปสร้างแรงบันดาลใจให้ในพื้นที่ด้วยการสตรีมเนี่ยจะติดต่อคุณครูสรายุทธ์ได้ยังไงคะยินดีมากๆเลยครับผมได้เปิดเพจ Facebook ไว้นะครับชื่อว่าครูวิทย์จิตอาสาสรายุทธ์ชานครนะครับซึ่งเพจนี้เปิดมาประมาณ4ปีแล้วครับตั้งแต่ผมเริ่มทำวิชาชีพครูเพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็บางทีผมก็โพสต์ภาพกิจกรรมในห้องเรียนของผมนะครับลงไปแล้วก็เขียนข้อความที่อธิบายถึงกระบวนการนะครับเพื่อครูจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็นำแนวปฏิบัติที่ดีที่คิดว่าสามารถนำไปใช้ได้กับบริบทโรงเรียนตนเองก็สามารถที่จะมีพื้นที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ผมก็มี YouTube Channel ของตัวเองที่ได้ถ่ายวิดีโอการจัดการการสอนเอาไว้นะครับเป็นกิจกรรมของนักเรียนเป็นผลงานของนักเรียนก็มีพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่2พื้นที่ตรงนี้ครับค่ะโหครับทำงาน5ปีแต่เรียกว่าทำนวัตกรรมทำทุกอย่างแล้วก็หาจุดที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจต่อก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับยกย่องให้เป็นครูดีเด่นประจำปี2562ค่ะครับขอบพระคุณมากครับค่ะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับอีก11ท่านแล้วก็อีกนับแสนท่านที่อยู่ทั่วประเทศเช่นกันนะคะเราใช้เครือข่ายหรือว่าคอนเนคชันของออนไลน์เนี่ยแหละค่ะนะคะครูวิทย์จิตอาสาสรายุทธ์ชานครก็มีอะไรสงสัยก็ติดต่อเผื่อจะได้แรงบันดาลใจจากครูสรายุทธ์นะพี่บุ๋มเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งสอนมา5ปีพูดง่ายๆว่าไฟและใจเนี่ยสำคัญที่สุดครูบางท่านเนี่ยมีแรงแต่อาจจะหมดไฟแป๊บหนึ่ง เพราะว่ามีรุ่นน้องหลายคนพอไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชายแดนที่ไม่ใช่ถิ่นบ้านเกิดเนี่ยครูสรายุทธ์นะคะเขาก็อาจจะมองหลายๆอย่างเป็นข้อติดขัดอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจจากเพื่อนครูด้วยกันแล้วก็นำเทคนิคมาแลกเปลี่ยนกันครูดีมีทั่วประเทศค่ะเราพร้อมเป็นกำลังใจให้นะคะครูสรายุทธ์คะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะขอบพระคุณครับค่ะครูสรายุทธ์ชานครนะคะจากโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาชุมพรค่ะได้รับเป็น1ใน11ท่านที่เป็นครูดีเด่นประจำปีค่ะพี่บุ๋มในวันครูที่ผ่านมาแต่ถ้าได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจแทนนักเรียนนะคะที่เรามีคุณครูที่สู้แล้วก็ตั้งใจจริงๆเพื่อเด็กนักเรียนด้วยนะคะแต่อยากจะให้มีข้อมูลส่งเสริมหรือรายละเอียดประวัติคุณครูต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูอีกหลายต่อหลายคนแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของในวงการครูด้วยในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนคนนึงอยากให้มีอย่างนี้เยอะใช่ไม่ใช่จะมีแต่คลิปตีอย่างเงี้ยใช่ใช่เซิร์ชมาอันดับหนึ่งก็เจอแต่หวยใช่ อันนี้เราไม่ส่งเสริมนะคะเรื่องออนไลน์ที่แบบแต่เขาก็บอกว่าในปีที่แล้วเนี่ยเรื่องการเซิร์ชคำค้นหาเนี่ยมีพัฒนาขึ้นในเชิงดีก็คือเรื่องคำว่าข่าวค้นหามากยิ่งขึ้นแต่เรื่องหวยกับเรื่องตรวจรางวัลเบอร์สลากนี่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะแหมออนไลน์ Online ของเรามีประโยชน์ค่ะดู YouTube ของครูสรายุทธ์เนี่ยเนาะใช่ช่วงท้ายนี้นะคะก็ชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมธรรมชาติดีท็อกกับพวกเราอันนี้เดี๋ยวไว้เบรก3นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะเรื่องกิจกรรมดีท็อกมากมายเลยค่ะโอ้เยอะๆเลยค่ะเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความคิดมีพลังสามารถควบคุมการกระทำของเราให้เรากระทำอย่างมุ่งมั่นมีพลังทวีคูณเพราะมีเป้าหมายชัดเจนมีแนวทางเป็นหนึ่งเดียวดร.นิเวศเหมวชิระวรากรรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน
good thought, good speech, good actions, good service, and good values. 5 พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM เมื่อบนถนนเต็มไปด้วยเจ้าตัวร้ายแม่ครับถ้าจานบินชนรถเราแล้วหนีออกนอกโลกไปเลยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วถ้าเอเลี่ยนลุมกัดที่ปัดน้ำฝนล่ะครับแม่สบายใจได้ลูกแม่ข้างหน้ามีฝูงซอมบี้อุ่นใจได้เลยเพราะ New Mazda CX-5 ของเราเขาขยายเวลารับประกันและฟรีค่าแรงบำรุงรักษา5ปีแถมยังมีพรีเมียมอินชูแรนซ์1ปีถึง29กุมภาพันธ์นี้ New Mazda CX-5 ให้ชีวิตทุกบทน่าจดจำโอเคเจเนเรชันแห้ง3น้ำ2มาลองกันหน่อยมาม่าโอเคเจเนเรชันโฉมใหม่มาพร้อม5รสชาติโอเครสฮอตแอนด์สไปซี่โอเครสคอรีนสไปซ์โอเครสฮอตคอรีนโอเครสกุ้งผัดซอสต้มยำและโอเครสผัดไข่เค็มโอเคให้สุดไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งเส้นนุ่มอร่อยฉ่ำซอสเต็มคำแบบน้ำพร้อมน้ำซุปกลมกล่อมอร่อยเข้มข้นอร่อยจัดห้ามพลาดเส้นหนานุ่มอร่อยเหนียวแน่นมาม่าโอเคเจเนอเรชั่น5รสชาติต้องลองให้ครบสวัสดีปีใหม่จาก Audi Thailand ต้อนรับปีใหม่ด้วยรถใหม่พร้อมข้อเสนอใหม่ผ่อนล้านละหมื่นต่อเดือนไม่มีบอลลูนล้านละหมื่นเท่านั้นครับ Audi Choice จาก Audi Thailand เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดร้องเพลงเรื่องง่ายเราละเลยการออกรอเรือรอลิงแต่ตอนนี้คือแบบเริ่มใช้ได้ดีขึ้นค่ะแต่จะร้องให้ดีต้องเทรนกันหน่อยตอนนี้จังหวะเราก็ดีขึ้นแต่ก่อนหายใจแล้วพุงแฟบหายใจเข้าพุงแฟบตอนนี้หายใจเข้าแล้วพุงป่องค่ะอีกครั้งกับคอร์สเพื่อคนรักเสียงเพลงโครงการอบรมขับร้องเพลงไทยสากล LS รุ่นที่8โดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเริ่มตั้งแต่แรกจนก้าวสู่เวทีใหญ่อย่างมั่นใจกับปรมาจารย์และศิลปินระดับประเทศพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตจิราวุธกาญจนพลินวินัยพันธุรักษ์จิตติมาเจือใจทิพวรรณปิ่นพิบาลโฉมฉายอรุณฉายอุมาพรบัวพึ่งและขวัญระวีกาญจนพลินจะวัยไหนหรือร้องแนวไหนเราจะทำให้คุณร้องได้อย่างมั่นใจทุกเวทีเปิดคอร์ส1กุมภาพันธ์นี้ที่บมจ. อสมท.ด่วนรับจำนวนจำกัดโทร02-248-8260หรือ LINE CHUTIKARN_321สวัสดีปีใหม่จาก Audi Thailand ต้อนรับปีใหม่ด้วยรถใหม่พร้อมข้อเสนอใหม่ผ่อนล้านละหมื่นต่อเดือนไม่มีบอลลูนล้านละหมื่นเท่านั้นครับ Audi Choice จาก Audi Thailand เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดคุณผู้ฟังครับเรามีอะไรอยากจะให้คุณลองฟังครับเพราะพื้นที่ว่างสักครู่นี้หากมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณสามารถต่อยอดไปกับเราได้ Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งรวมอินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดและเป็นคอมมูนิตี้ของนักคิดทุกเจนสนใจลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543การออกแบบที่จะสะกดทุกสายตามาพร้อมกับที่สุดแห่งเทคโนโลยีThe new BMW 7 Series มียามที่จะเปลี่ยนโลกของคุณสู่ความสมบูรณ์แบบระดับ Masterpiece มาสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการทั่วประเทศห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเรานะคะห้องรับแขกช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะพี่บุ๋มค่ะใช่ค่ะเราจะเปิดคอร์สอบรมร้องเพลงไทยสากลรุ่นที่8โดยที่ครูผู้เป็นนักร้องตัวจริงเสียงจริงหลายๆท่านจะมาให้เคล็ดลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครูวินัยพันธุรักษ์ครูจิรวุฒิกาญจนพลินท่านดูแลวงดนตรีกาญจนพลินนะคะทายาทของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติครูทิพวรรณปิ่นพิบาลครูชมชัยอรุณชานครูมาพรบัวพึ่งครูจิตติมาเจือใจและครูขวัญระวีกาญจนพลินค่ะคือเรื่องเทคนิคของนักร้องผู้มีชื่อเสียงทุกท่านแบบนี้นะคะก็จะ
มีครูสุเทพวงศ์กำแหงนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดูแลนะคะหลักสูตรนี้แล้วก็ให้ครูพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตก็มาช่วยแนะนำเทคนิคด้วยเช่นกันคือเราอบรม7สัปดาห์ต่อเนื่องและสัปดาห์ที่8ก็จะมีงานเลี้ยงคอร์สวันรับเกียรติบัตรค่ะพี่บุ๋มค่ะคุณครูทุกท่านจะมานั่งดูผลงานลูกศิษย์ทุกคนที่ได้อบรม7สัปดาห์กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่8นี่ก็เป็นสัปดาห์สำคัญทุกคนจะได้ฝึกใช้กลเม็ดเคล็ดลับของคุณครูทุกท่านกันก็เราจะจัดที่อสมทหลาย10ท่านที่ตัดสินใจอยู่แล้วบอกว่ารอแป๊บนึงกำลังเคลียร์งานเพราะว่าติดระยะยาวที่อบรมถึง7สัปดาห์เนี่ยนะคะบางท่านก็บอกว่าจะมีไปต่างประเทศจะติดครอบครัวต้องทำเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่บอกว่าจองไว้ก่อนซึ่งเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคือวันที่19แล้ววันจันทร์วันที่20เพราะฉะนั้นกรุณานะคะรีบตัดสินใจเพราะว่าเหลืออยู่แค่ไม่ถึง5ที่นะคะไม่ถึง5ที่แล้วเพราะว่าเหลือแค่โอนค่าลงทะเบียนมาเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งของเราก็มอบให้แก่สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะพี่บุ๋มค่ะค่ะคุณผู้ฟังสนใจรีบโอนนะคะคุยได้กับ LINE นะคะชื่อชุติการ321 CHUTIKARN ขีดล่างอันดับสกอร์321ค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามือถือนะคะ086-264-9034ค่ะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้จะนัดกันได้แบบนี้รอบหน้าหมายถึงรุ่นต่อไปจะมีหรือไม่ก็ไม่รู้อันนี้ก็พูดกันตามตรงเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยบางครั้งก็จะมีงานอื่นถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตของตัวเองเขาก็มาไม่ได้ดังนั้นนี่คือ8ที่สุดท้ายที่ถ้าเกิดคุณจะออกงานสอนแม้กระทั่งว่าพูดออกเสียงยังไงหรือว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองยังไงการนับจังหวะยังไงคุณอยากได้เสียงปรบมือหรืออยากได้สายตาฉงนเวลาคุณขึ้นไปร้องเพลงคุณก็ต้องเลือกเอาใช่นะคะหรือจะร้องแค่เพลงเดียวตลอดการก็ไม่ใช่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคอร์สอบรมดีๆที่อยากจะมาบอกแฟนๆนะคะบอกญาติพี่น้องได้ค่ะเอาละมาถึงตรงนี้นะคะใครที่กำลังมองหาปรินเตอร์ใหม่เพื่ออัปเกรดออฟฟิศของคุณนะคะลืมปัญหาจุกจิกกวนใจแบบเดิมๆไปเลยค่ะเพราะมีผู้ช่วยใหม่นะคะคนใหม่เลยค่ะจาก HP Printer ที่เหมาะกับธุรกิจยุคนี้ใหม่ทันสมัยฉลาดช่วยลดต้นทุนได้จริงค่ะ Printer Smart MFP จาก HP นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีPage Wide ค่ะประหยัดค่าไฟลงได้กว่าครึ่งปรินสีได้เร็วถูกลงกว่าเดิมแถมยังไร้กลิ่นไร้ฝุ่นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทำความเร็วได้สูงสุดถึง80หน้าต่อนาทีนะคะงานเร่งงานด่วนแค่ไหนก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดค่ะยิ่งไปกว่านั้นคือเขาฉลาดด้วยนะเพราะว่าเขามี BIOS ค่ะ Feature ที่คอยตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไฟเบอร์นะคะและที่สำคัญยังซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเรียกได้ว่าทั้งหมดครบอยู่ในเครื่องเดียวกับปรินเตอร์ HP SmartMFP นั่นเองนะคะช่วยลดต้นทุนและมาพร้อมกับคุณภาพที่วางใจได้สนใจเครื่องพิมพ์ HP นะคะโทรได้เลยค่ะที่020215559ย้ำอีกครั้งนะคะ020215559นะคะหรือ Google ก็ได้ค่ะพิมพ์ไปที่ HP Smart MFP แล้วก็ search ได้เลยนะคะค่ะอีกเรื่องราวเรื่องนึงนะคะสัปดาห์หน้าพี่บุ๋มค่ะ ค่ะคือเร็วแล้วเนื่องจากอบรมร้องเพลงของเราเริ่มวันที่1กุมภานะคะใช่ค่ะแต่พรุ่งวันอาทิตย์หน้างานเสวนาทางวิชาการค่ะหัวข้อเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องในวาระ108ปีชาติการท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงค์นะคะงานนี้ข่าวนี้ครูดุษฎีพนมยงค์ก็ส่งต่อมาให้แฟนๆเลยค่ะสนใจไปฟังเสวนาวิชาการครั้งนี้นะคะวันอาทิตย์หน้าที่26มกราคมบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่ห้องยุงทอง2สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ตรงซอยงามดูพลีนะคะสำรองที่นั่งได้นะคะไปที่ prediefoundation@gmail.com ค่ะจัดฟรีนะคะแต่ต้องไปสำรองที่นั่งที่ prediefoundation@gmail.com ค่ะวิทยากรก็มีท่านอาจารย์อนุสรธรรมใจนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจดร.จริวัฒน์สันตบุตรดร.ระดาวันตันติวิทยาพิทักษ์นะคะดร.วรวิทย์กนิษฐเสนดร.เอกพันธ์ปินทวณิชค่ะ
แล้วก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์วิโรจน์อารีนะคะกล่าวเปิดงานโดยคุณชนินว่องสุกลกิจค่ะ อันนี้ก็ไปติดตามรายละเอียดได้ในเพจของอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์ด้วยนะคะค่ะเอาล่ะเราจะมาเรื่องของการรักสุขภาพกันเต็มตัวสุขภาพเดี๋ยวนี้นอกจากสูดควันพิษแล้วก็อาจจะเกิดโรคปอดตามมาใช่ไหมพี่บุ๋มแล้วก็คนจีนเขาบอกว่าตอนนี้ติดเชื้อเยอะขึ้นใช่ไหมฟังแล้วคันเลยนะใช่ไหมฝุ่นเฟิร์นแล้วก็ไม่ไหวอ่ะเคมีอีกเราจะพาไปดีท็อกซ์ค่ะดีท็อกซ์กายดีท็อกซ์ใจนะคะกับสุขภาพดีๆตลอด2วัน1คืนกันเลยนะพี่เก่งนะคะไปเรียนรู้การดูแลตัวเองแบบง่ายๆใช้ได้จริงนะคะปล่อยของเสียออกจากร่างกายด้วยศาสตร์ยินหยางยังไม่จบค่ะห้องอบสมุนไพรสไตล์จีนนะคะฝึกฝนกายบำรุงใจเลิฟมีเฮลท์พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยนะคะล้างพิษกายใจเริ่มต้นปีนำสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายรับอากาศดีๆไปรีดนมวัวดื่มนมวัวที่เขากางมุ้งให้เลยนะยุงไม่มีกัดแน่นอนไปดูมาแล้วขอบอกเลยว่าสะอาดกว่าห้องดิฉันที่นมสดจากเต้าว่าอิ่มอร่อยคุณภาพนะคะอาหารที่ปรุงด้วยผักสวนครัวกระถางแบบอินทรีย์ค่ะตื่นรับพลังน้ำยามเช้าอุ่นเครื่องยืดกายคลายกล้ามเนื้อสบายสบายริมแม่น้ำท่าจีนสนุกลืมไวกับกิจกรรม My Hobby My Health นั่นเองนะคะพกเคล็ดลับกลับบ้านพาเข้าคลาสค้นหาสูตรลับวัตถุดิบสนุกกับการทดลองทำเมนูมหัศจรรย์ค่ะปิดท้ายด้วยการล่องแพไหว้พระขอพรพระเริ่มต้นชีวิตปีใหม่ดีๆนะคะกับดีเจที่คุณชื่นชอบเอาเลิกเอาใช้กลับบ้านแบบอิ่มความสุขอุ่นด้วยความรักเพื่อชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดีตลอดปี63ของเราเลยกิจกรรมเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะสมัคร ID Line ได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะ Prayma P R A Y M A again นะคะ P R A Y M A หรือโทรศัพท์เลยค่ะ02-248-8260 02-245-1250สมัครเลยนะคะเพราะเขารับจำนวนจำกัดจริงๆเพียงท่านละ 4,900 บาทเท่านั้นเองนะคะกับคอร์สที่ขอโทษดิฉันอ่านเต็มหนึ่งหน้าเต็มๆขนาดนี้2วัน1คืนด้วยที่พักรวมแล้วที่สำคัญนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าอย่าคิดว่าใกล้แค่นครชัยศรีคุณยังไม่เห็นอะไรดีๆที่นี่แล้วก็ที่พักเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีที่พี่เก่งอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักคือ1เจ้าของเป็นหมอและเภสัชกรเพราะฉะนั้นของทุกอย่างในนั้นต้องคัดสรรมาแล้วนะแล้วอาม่าซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณหมอเจ้าของที่พักแห่งนี้อายุ92ถ้าเป็นคนออกแบบที่พักออกแบบเรื่องระบบดูแลทุกอย่างและจะมาออกกำลังกายกับคุณยามเช้าคุณนึกดูสิอาม่า92ยังแข็งแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีเคล็ดลับอะไรมาแบ่งปันแน่นอนสิ่งที่คิดแล้วมองข้ามไปก็คือว่าคอร์สที่เขาจัดให้เนี่ยพิเศษจริงๆนะพี่บุ๋มถูกคือไม่ใช่ว่าคุณไปพักแล้วไปเลือกสั่งเอานู่นเอานี่ที่นั่นที่ไหนได้ไม่เลยค่ะเราจัดให้พิเศษที่นี่ที่เดียวแล้วก็ทุกอย่างก็รู้อยู่ว่าพออนุนาเนี่ยจัดเต็มนะคะพออนุนาพออธิติรัตน์เนี่ยนะคะทุ่มเทให้คุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วต้องพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้น2วัน1คืนที่จะไปดีท็อกซ์ทั้งกายใจกันเนี่ยยืนยันว่าพิเศษแน่นอนค่ะไม่ได้ไปหากันที่ไหนง่ายๆนะคะคุณเคยเห็นใครเขาเลี้ยงวัวในมุ้งกันไหมคะแล้วนมที่ได้จากวัวซึ่งไม่มีสารเคมีเลยไม่มีสารเร่งเลยแล้วเขาก็คือผักในที่พักนี่ก็เป็นผักปลอดสารหมดเป็นผักที่ปลูกในมุ้งเลี้ยงวัวในมุ้งน้ำนมอร่อยขนาดไหนขนมอร่อยขนาดไหนอาหารอร่อยขนาดไหนไม่ไปไม่รู้ค่ะแล้ว คุณก็จะเสียดายเมื่อพอถึงวันที่จะไปแล้วบอกว่าเต็มหรือยังคะค่ะ อันนั้นดิฉันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าบางท่านบอกเอ้าไม่ได้ยินเลยไม่ทราบเลยไม่มีเลยเหมือนอย่างไปทริปเยาวราชเนี่ยเต็มหรือยังคะเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ อะอย่างเงี้ยนะคะคอร์สดีท็อกกายใจนี่ก็จะไปวันที่8ที่9กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นก็อยากให้รีบเพราะว่าคนโทรมาทีเนี่ย50 60สายแต่ก็อย่างที่บอกค่ะต้องรอ
ครอบครัวไปด้วยรออาม่าไปด้วยแล้วเราก็มีดีเจที่จะไปเอนเตอร์เทนให้คุณผู้ฟังใกล้ชิดแล้วก็มีความพิเศษด้วยนะคะถูกต้องยังไงก็ต้องไปกันให้ได้ถ้าทำไมเวลาเราหมดเร็วจังเลยเนี่ยพี่บุ๋มอาทิตย์หน้านี่เรามีแขกล่วงหน้าที่จะมาบอกคุณผู้ฟังแล้วนะเนี่ยค่ะนั่นน่ะสิโอ้คุณผู้ฟังคะพี่บุ๋มเองกิจกรรมก็ใช่ย่อยนะอาทิตย์หน้านี่ไปรับรางวัลอะไรคะ พิธีกรยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณมากค่ะก็นานๆได้รับทีก็ปีนี้เป็นปีแห่งการล่ารางวัลเล็กน้อยเขาบอกว่าสาวกระต่ายจะใช่ดีๆจะมีอะไรดีๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องราวดีๆของคลื่นความคิดได้นะคะปีนี้เราจะเป็นทีมที่เรียกว่าแคร์ค่ะใส่ใจความยั่งยืนของสังคมตอนนี้เราไม่ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งแล้วถูกไหมก็แค่ความยั่งยืนตอนนี้เราก็มีปิ่นโตหิ้วกันมานะแล้วก็พลาสติกที่ใช้ซ้ำได้เรื่องถุงผ้านี่ก็พูดกัน Talk of the Town นะพี่บุ๋มตอนนี้ก็อาจจะยังปรับตัวกันบางคนลืมเอาถุงพลาสติกที่เตรียมเอาไว้ไปคือพอใส่ทุกอย่างลงในถุงผ้ามันก็จะเกิดอะไรขึ้นและหกเละเหะกันอยู่ในเคละขลากันอยู่ในถุงผ้าใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวบุ๋มจะว่าบุ๋มจะทำถุงผ้าแจกคุณผู้ชมจริงๆคุณผู้ฟังด้วยจริงๆเขามีถุงผ้ากันเยอะนะใช่แต่ไม่ค่อยพกกันลืมกันบ้างแบกเข้าบ้านก็ลืมอะไรอย่างนี้พี่เก่งใส่เลยในเป้มีถุงผ้าอยู่2ใบแล้วก็มีถุงพลาสติกอีก 4-5 ใบเพื่อใส่ของเปียกคือไม่ใช่ว่าห้ามใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้ได้แต่ให้ใช้ซ้ำนั่นเองนะคะคืออย่างบางอย่างของเปียกหรือว่าร้อนอะไรมันก็ต้องมีการแยกบ้างแต่เพียงแต่ว่าเราควรไม่ควรเพิ่มปริมาณพลาสติกมากกว่านี้แล้วค่ะแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ใช้กันก็คือปฏิทินตอนนี้หลายคนใช้ปฏิทินที่เป็นกระดาษใช่ไหมคะปฏิทินปีเก่าพอเราเคลียร์วันคาล่ามาสายหรือเคลียร์เรื่องกำหนดการเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวปฏิทินเก่าเนี่ยแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนสามารถทำเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กโรงเรียนชายแดนได้นะเพราะว่าหลายๆปฏิทินภาพสวยมากเลยค่ะพี่บุ๋มเสียดายคุณผู้ฟังอย่าไปทิ้งช่างกิโลขายนะคะ มันเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการก็ได้นะไปฝึกให้เด็กอ่านอย่างที่ครูสรายุทธบอกใช่ไหมคะฝึกอ่านฝึกดีไซน์แล้วก็จะตอนนี้ก็จะต้องมีอะไร analytic thinking นอกจาก creative thinking แล้วเนี่ยบางปฏิทินเนี่ยดิฉันขอยืนยันเลยครับสวยมากจนต้องนำไปมอบให้โรงเรียนต่างจังหวัดเพื่อใช้ประกอบเป็นการเรียนการสอนได้เลยโปสเตอร์เดี๋ยวนี้ก็แพงใช่ไหมฮะเราไปซื้อโปสเตอร์แผ่นสมัยนี้ก็50บาท60บาทบางโปสเตอร์นี่เป็นร้อยเลยแต่ถ้าใช้ของที่มีอยู่แล้วแพลนเนอร์รวบรวมปกตอนนี้พี่บุ๋มเราเคยทำสมุดที่รียูสอะดึงสมุดหน้าเปล่าๆออกมาแล้วมาเย็บใหม่ทำเป็นสมุดทำมือกันก็ได้นะคะคืออย่าไปใช้ทิ้งใช้คว้างเลยเสียดายนี่บุ๋มก็ยังเอาเสื้อผ้าเก่าๆพยายามเอามาอะแดปใหม่ปรับใหม่อันไหนที่ตรงไหนเก่าหรือเปื้อนก็แขนมันเปื้อนหรืออะไรตัดแขนออกกลายเป็นเสื้อแขนกุดอย่างนี้ใช้ซ้ำเพียงแต่ว่าประหยัดแล้วก็ reuse หน่อยกางเกงยีนที่ขาดนะคะบางคนก็ทิ้งเลยก็สามารถนำมาเย็บหรือตัดปะทำสติ๊กเกอร์เรียกว่าปักเป็นดอกไม้อะไรก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่อยากให้ต้องไปผลิตเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมพี่บุ๋มเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากของเสียต่างๆอย่างคุณป๊อปอริยาสิริสราท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ทานเนื้อเพราะว่าอาจจะช่วยลดการเลี้ยงสัตว์ลงนะก็ลดพื้นที่การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรามาแบ่งปันกันในห้องรับแขกรับรองว่าสัปดาห์หน้านี่คุยกันเรื่องสุขภาพเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแขกของเราก็ได้เตรียมตัวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไว้แล้วในห้องรับแขกสำหรับรายการต่างๆนะคะติ่มซำยามดึกก็มาแล้วโซเชียลโซไซตี้วันนี้ก็มาที่สตูดิโอเลยเขาเรียกว่าเอาใจคนรักสุขภาพนะประเด็นเรื่องสุขภาพกับโซเชียลโซไซตี้แล้วก็ติ่มซำยามดึกคือฟังชื่อแล้วหิวทุกที ติ่มซำนี่เขาเพิ่งกลับมาจากปักกิ่งขนมจีบซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่เพิ่งมาจากเยาวราชไม่มีอะไรติดมือติดไม้มาฝากพี่เลยนะคะเออไม่มีอันนี้คุณไม่ได้ฟังเขาดูบอลอยู่แน่ๆเลย
นะก็เป็นว่าตาค้างไปตาค้างไม่ยอมฟังว่าพวกเราทวงขนมอ๋อเขาชวนไปกินหมองหมูใช่แล้วชวนเราขอขนมเขาอยู่เดี๋ยวเราขอเมื่อไหร่จะมีมันแล้วรายชื่อติ่มซำเนี่ยไม่มีขนมจีบซาลาเปามาให้ป้าๆมั้งเลยมาชวนป้ากินหมองหมูแต่ละอย่างนะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องลากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะคะสำหรับคนนอนดึกก็ยังมีอีกหลายรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่นขณะนี้เวลา 21:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะผบ.ตร.เผยพบข้อมูลผู้ต้องสงสัยชิงทองลพบุรีอยู่หนองคายขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่จังหวัดลพบุรีเพื่อประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้ปืนเก็บเสียงบุกชิงร้านทองออโรราห้างโรบินสันจังหวัดลพบุรีและยิงใส่ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต3รายโดยการประชุมวันนี้ไร้เงาของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคยนั่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนี้มาก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกหัวหน้าชุดสืบสวนทุกชุดมาประชุมรายงานความคืบหน้าโดยใช้เวลาประชุมอย่างเข้มข้นประมาณ2ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ชุดสืบสวนพบชายต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีตำหนิรูปพรรณคล้ายกับคนร้ายรวมถึงกระเป๋าในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายซึ่งชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเชิญตัวมาสอบถามและขอตรวจ DNA ซึ่งหากผู้ต้องสงสัยรายนี้เกี่ยวข้องจะดำเนินการทันทีแต่หากไม่ใช่ก็ต้องปล่อยตัวไปตำรวจพักการค้นหาศพที่3ในที่ดินไอซ์หีบเหล็กชั่วคราวเพื่อรอผลตำรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและประดาน้ำจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปค้นหาชิ้นส่วนมนุษย์และวัตถุพยานอื่นๆบริเวณบ่อน้ำในพื้นที่บ้านของนายอภิชัยองค์วิสิทธิ์หรือไอซ์หีบเหล็กผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธปืนและยาเสพติดและต้องสงสัยว่าเป็นผู้สังหารหญิงสาว3คนที่หายตัวไปจากบ้านของนายไอซ์หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบศพของหญิงสาว1ศพถูกฆ่ายัดหีบฝังดินและพบโครงกระดูกถูกฆ่าถ่วงน้ำในบ่อใกล้บ้านพักของนายไอซ์และพยานอย่างให้การว่ายังมีหญิงสาวที่ถูกนายไอซ์ฆ่าถ่วงน้ำอีก1ศพซึ่งขณะนี้ตำรวจตัดสินใจว่าจะชะลอการค้นหาไปก่อนจนกว่าผลการตรวจพิสูจน์กระดูกที่พบในบ่อน้ำจะออกมาชัดเจนแล้วว่าเป็นชิ้นส่วนศพเดียวกันทั้งหมดหรือมีศพของใครอื่นอีกหรือไม่พันตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒน์ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเปิดเผยว่ามีคนในชุมชนให้ข้อมูลว่าเคยมีเด็กหญิงอายุ12ปีที่มักชอบออกไปเที่ยวเล่นบ่อยๆและได้เข้าไปในละแวกบ้านของนายไอซ์ก่อนจะหายตัวไปได้ให้ฝ่ายสืบสวนนำ DNA ของคนในครอบครัวของเด็กหญิงคนดังกล่าวเก็บไปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนกระดูกที่ตรวจพบกว่า300ชิ้นว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ขนส่งระดมตรวจรถควันดำทั่วประเทศแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำ